นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะผู้บริหาร AIS นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมฐาน AIS 3G 2001ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจโทรคมนาคมนายอุดมตากสมค่ำผู้ซอยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS กล่าวว่า AIS วางแผนและนโยบายชัดเจนถึงการเร่งพัฒนาและขยายคล่องข่ายและสามารถให้บริการในระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 2001 ได้ครบและครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศและขณะนี้ถือว่าหลายกว่าความครอบคลุมของเครือข่ายยุค 2G ที่เคยได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมสูงสุดแล้วเช่นกันครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ80ของจำนวนประชากรทั่วประเทศด้านนายโชติวัฒน์อุ่นพิกุลผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่าส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือAIS มีลูกค้าประมาณ13ล้านรายเป็นลูกค้า AIS 3G 2001รวม 11.5 ล้านรายประมาณ 83% โดยสามารถแบ่งเป็นพื้นที่อีสานตอนบน 6.5 ล้านรายอีสานตอนล่าง 6.4 ล้านรายซึ่งจากฐานลูกค้าดังกล่าวจึงมีการพัฒนาและขยายฐานสถานี AIS 3G 2001ให้ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพที่ดีที่สุดกว่า 7,300 สถานีฐานในปีนี้โดยกระจัดกระจายอยู่ทุกพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีประมาณ388สถานีฐานเพื่อรองรับลูกค้ากว่า 9.5 แสนรายและกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน